มาคุณก็อยากเข้างานแล้วค่ะน่าสนุกดีค่ะจริงๆแล้วมันเป็นงานปาร์ตี้ที่มันมีการล่องเรือด้วยเลยที่เราแบบว่าที่จริงเราไม่เคยแบบลงเรือปาร์ตี้แบบนี้มาตั้งนานมากไม่ค่อยได้มีโอกาสล่องเรือปาร์ตี้ครับค่ะก็แต่ก็ชอบเพราะรู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันมีไวบ์มันจะไม่เหมือนเวลาเราปาร์ตี้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ฟิลแม่น้ำเจ้าพระยาได้ฟิลแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วช่วงนี้ก็แบบว่าสิ้นปีแล้วอาจจะอากาศดีขึ้นนิดนึงจริงไหมเพราะประมาณที่ไม่ได้ออกงานคู่กันนานเนี่ยไม่ได้เจอนี่ก็นานนะตั้งแต่ประมาณสิงหาจำไม่ได้คือเอาจริงๆใช่หลังความจำยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมชอบลืมหลายๆอย่างจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่างานอะไรด้วยซ้ำครั้งสุดท้ายหนังอะไรครับอ๋อโอเคจำได้ละลืมจริงๆลืมจริงๆยังจำได้ใช่ไหมไม่งั้นมันได้กลับมาทำงานแบบว่าได้ออกงานคู่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยกับงานในวงการจริงๆถ้าให้พูดตรงๆก็คือทำด้วยกันมันก็ดีอยู่แล้วเราอุ่นใจไปไหนก็ไปด้วยกันคุยเล่นอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีความสุขดีครับชอบครับไปด้วยกันไม่เหงาดีค่ะอย่างก่อนหน้านี้เหมือนพี่กี้เองก็ขึ้นสตอรี่มาว่าพี่ป๋องบ่นเรื่องเที่ยวว่าเราแบบเที่ยวเก่งอะไรเงี้ยหรอเที่ยวไม่ได้เลยนะจำไม่ได้อันนี้ผมพูดได้อ่าจำได้ค่ะคือไปที่อย่างงี้จำได้ค่ะคุณพี่คืออันต้องยอมรับว่าผมก็ตกใจครับตกใจเหมือนเพิ่งมารู้จากผู้หญิงคนนี้จริงๆเนี่ยไม่นานมานี้เองใช่เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยเขาโหดกว่าผมเยอะใช่เขาโหดกว่าผมเยอะมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยู่มาหลายปีนี่ทำไมเราเพิ่งมาเห็นเขาในแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบรู้สึกว่าแบบว่าดีมันดีมันเป็นแม่เสือสาวผมว่ายิ่งกว่าแม่เสือสาวเลยรีวิวคำว่าโหดเลยครับมันอะไรนะครับรีวิวคำว่าโหดอะไรมันก็ได้เยอะอะได้เยอะเรียกว่ารับได้เยอะกว่าหลายๆคนรับได้เยอะกว่าผู้ชายหลายๆคนด้วยซ้ำแล้วก็สำหรับผมด้วยซ้ำนะครับรับได้เยอะกว่าผมด้วยซ้ำมีกี่โมเมนต์ไหนที่เราสึกว่ามันเซอร์ไพรส์สำหรับเรามันก็จะมีหลายๆโมเมนต์ที่ผมไปช้ากว่าแล้วผมก็ไม่เห็นเขาในร่างเนี้ยฮะคือไปแล้วแบบว่าเบาๆหน่อยแล้วนะคะพี่กี้ทำไมเพิ่งจะมาปรากฏไม่ใช่นี่ไงถึงได้บอกเขาว่าความจำไม่ดีแน่เพราะแต่ก่อนตอนสมัยจีบกันก็ไปข้างนอกกันบ่อยกันก็ไปเที่ยวกับเพื่อนคุณก็บ่อยแต่ไม่ขนาดนี้ไงก็อาจจะรู้สึกแรงใจเพื่อนเขาหรือเปล่าสมัยจีบไม่เคยเจอแบบไม่เคยเจอร่างนี้เท่าที่ผมจำได้ครับจำไม่ได้เลยครับจะไม่บ่อยจะไม่บ่อยอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนเราก็จะอีกร่างแต่ช่วงนี้มันสนุกมันว่างหรือยังไงพี่กี้มันเป็นปล่อยจานช่วงนี้มันเป็นสิ้นปีมาแล้วช่วงเฟสทีฟนิดนึงแล้วก็ลูกไปโรงเรียนแรงนะคะยังมีห้ามไหมครับหรือว่าแบบมีห้ามไหมหรือว่าเขาไปด้วยกันอะไรไม่ห้ามก็ผมว่าโตแล้วครับมีความรับผิดชอบแล้วก็ดูตัวเองกันได้แต่หลายๆครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยหรือรู้สึกสะใจในใจเล็กๆเนี่ยนะครับก็คือตอนที่มาถึงบ้านแล้วก็ได้เห็นช็อตที่แบบว่าเขาไม่อยากให้เห็นช็อตเด็ดกีฬามันช็อตเด็ดหมายถึงผมได้แต่ถ่ายวิดีโอครับเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เขาเห็นเขาไม่เคยช่วยอะไรกี้เลยที่บ้านเวลากี้กลับมาสดๆเซ่มันจะมีการบวยวายเขาจะหยิบกล้องมาถ่ายไม่เราจำตัวเองได้แต่เราแค่คุมตัวเองไม่ได้นิสัยจะมีโอกาสได้เห็นช็อตนี้ในป๊อกกี้ออนรันเลยมันออนได้ไหมไม่แน่ใจอะไรครับในมือถือเนี่ยแหละครับผมมีเลยพอตอนเช้าเราตื่นมาพี่กี้เราเห็นคลิปแล้วเราแบบยังไงคือกี้จำได้แต่แบบคืนนั้นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตื่นมาตอนเช้าบอกว่าเธอไม่คิดที่จะแบบว่าดูแลฉันจนไปถึงห้องหรือแบบว่าทิชชู่หรืออะไรสักนิดนึงไม่มีเลยหรอกมีแต่เสียงหัวเราะแล้วก็หยิบกล้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าจ้ะถ้าพี่แฮปปี้เราก็แฮปปี้กินอะไรไปอ่ะเราเห็นหมดเลยใช่เพราะว่าออกมาหมดเลยอย่างมิกกี้เองเที่ยวอ่ะมันสุดเปลี่ยนขนาดไหนมันแล้วแต่ว่าเราอยู่สุดครับพี่สุดจริงใช่ไม่จริงเราก็มีไปบ้างแต่แค่ว่าอาจจะแบบว่าเป็นที่ที่คนไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างงี้มาแต่อันนี้แบบก็ไปที่ที่แบบคนเยอะหน่อยอะไรหน่อยไม่ไปที่ลับแล้วเหนื่อยไปเกี่ยวไหมกับช่วงก่อนอันนี้เราก็ต้องมาเป็นคุณแม่ด้วยดูแลทำงานหนักตั้งแต่เด็กด้วย
โอ้ใช่แต่ก่อนคือแต่ก่อนเราทำงานเยอะแต่ถามว่าแต่ก่อนทำงานเราก็มีไปนะแต่แค่ว่าแบบมันอาจจะเบี่ยงมากไม่ได้เพราะว่าลูกคือเรามีงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วพอมาเป็นคุณแม่ล่ะมันไม่ได้มีอะไรต้องรับผิดชอบเยอะแต่เรื่องที่เรายุ่งแบบไม่เคยเป็นปัญหากับผู้เราเลยใช่ไหมพี่ขอทีครับพี่ท้องเหนียวเป็นปัญหาเรื่องเที่ยวไม่ได้เป็นปัญหากับผู้เราเวลาไปเที่ยวหรอไม่มีใครห้ามใครไปก็ไปกันคือของผมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสายจริงๆเป็นคนละสายปาร์ตี้เหมือนกันแต่ปาร์ตี้คนละสายพูดถึงว่าดื่มคนละแบบก็ต่างคนต่างมันจะรู้ลิมิตของตัวเองอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยห่วงพี่กี้เผาพี่ป๊อกหน่อยว่าจริงๆเขาดุไหมหรือว่ายังไงเวลาเขาปาร์ตี้เขาก็จะบอกเบาๆวันนี้เบาๆใส่ซอฟหรอใส่เบาๆน้อยๆชิวๆนะชิวๆครับวันนี้ชิวๆไม่มีอยู่จริงแปลว่าว้าวชิวๆถ้าใครจะซัพพอร์ตใครเวลาชิวขนาดเนี้ยก็ถ้าใครเลยป้ายไปแล้วอีกคนนึงก็ต้องยั้งแล้วครับใช่ใครแซงอีกฝั่งนึงก็ต้องช่วยยั้งสลับกันมีตกลงกันก่อนหน้างานไหมครับไม่หยุดเราดูตามสถานการณ์ครับขออนุญาตถามครับครับพี่กี้ออกมาแก้ข่าวแบบว่าเพราะว่าสมาชิกก็ได้โดนบอกว่าช่วงที่แบบสาวๆเขาพานมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่จำเป็นต้องแก้อะไรนะใช่มันก็เราไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะให้คนดูเขาดูเองดีกว่าที่มีการรับมือไงเพราะว่าคือลูกเราก็โตแล้วคือกับลูกอาจจะได้เห็นได้พบเจอได้อ่านอะไรแบบนั้นโอ้ลูกยังไม่ลูกเด็กมากตอนนี้เขาเด็กเขาอาจจะแบบยังไม่ได้ดูไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าแบบโตขึ้นแล้วเขาอาจจะแบบมีเห็นมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็ต้องคิดเองเป็นในระดับนึงเราก็ต้องสอนลูกให้คิดเองเป็นในระดับนึงด้วยแล้วก็เขาก็ต้องรู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทั้งหมดมันมีผลกับความรู้สึกของฟรีมั้ยไม่พี่มีไหมเหรอจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็อาจจะแบบไม่จริงนะอาจจะสตรอเบอรี่ไปนิดนึงแต่ว่าแต่มันก็มาแล้วมันก็ผ่านไปเคยแบบทักทายคุยกันมั้ยคะพี่ว่าค่ะมันมีจะจับมือคุยกันไม่ถามให้พี่เพราะว่าการที่ทิ้งได้จริงๆอะไรเงี้ยร้อนจังเลยว้าวอะไรนะคะพี่เพิ่งเคยเจอไหมแบบพี่ถามเอ้ยการที่ทิ้งไหมไม่จริงอะไรเงี้ยมีไหมพี่ไม่เคยถามอะไรแบบนี้เลยไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยคือเรามั่นใจในที่บอกว่าไม่ใช่หรอกแค่ว่าบางอันมันแบบว่าไม่มั่นใจหรอกไม่ใช่หรอกแค่แบบว่าบางอันมันเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรเงี้ยค่ะใช่มันไม่ได้ใกล้เคียงถ้ารู้อาจจะรู้ก่อนข่าวไม่ต้องรอให้ถึงข่าวไม่คือสมมติว่าเขามีจิตนาไม่ดีกับครอบครัวเราหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่ต้องมาสร้างความปั่นป่วนเราไม่รู้เจตนาเราไม่สามารถบอกได้ว่าแบบเจตนาแบบของคนที่ให้ข่าวแบบเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขี้เกียจเอามานั่งคิดว่าเจตนาของใครแบบคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยตอนนี้ความเป็นแบบเป็นผู้ชายเราแบบว่าเราตั้งใจที่จะทำให้แบบภรรยาเราสบายใจยังไงบ้างเพราะว่าจริงเราไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าแบบเป็นความตั้งใจอ๋อผมว่าเราผมไม่ได้นึกพูดตรงไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ตารางงานทุกอย่างก็แชร์ด้วยกันนอน4คนด้วยกันทุกวันมันก็ไม่รู้จะคิดอะไรครับนักเรียนคู่เราแบบว่าก็เป็นคู่ที่แบบว่าน่ารักแล้วมีคอนเทนต์ให้เราเห็นตลอดจริงๆมันมีเคล็ดลับในการดูแลกันเคล็ดลับในการดูแลกันไม่มีหรอกแหมมันไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้สวยแบบว่าเหมือนแบบคือทุกคนก็มีทั้งหัวร้อนมีทั้งร้องไห้เนาะคู่เราก็เหมือนกันอ่ะมันก็มีทั้งยิ้มมีทั้งหัวร้อนมีทั้งร้องไห้มันก็สลับไปแบบเหมือนคู่ปกติทั่วไปเราไม่อยากให้คนคิดว่าแบบว่าโอ้โหแบบเห็นแล้วมีแต่เรื่องดีๆสวยทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันความจริงนะทุกคนมันก็ต้องมีแบบเรื่องที่ดีและไม่ดีผสมกันไปแต่ถามว่ากี่แบบมานั่งแบบร้องไห้คนเห็นไหมมันก็คงไม่แบบร้องไห้คนหรือพี่ป๊อกจะแบบว่ามาแบบอารมณ์เสียให้คนเห็นไหมรำคาญเมียอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เนาะนะมันแต่ถามว่าทุกคนมันมีเป็นปกติวันที่ทะเลาะกันก็มีวันนี้เพิ่งนอนกันไปวันนี้ก่อนมาแล้วเขาเพิ่งนอนผมไปเพราะว่าผมดูซีรีส์แล้วไม่รอจะครบรอบแต่งงานทีมกันแล้วใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับ
28ครับ8ค่ะ8เป็นวันที่จดทะเบียนกันเตรียมยังไงมั้ยคะไม่ได้เตรียมมันทำงานอ่ะปีนี้คือพี่ป๊อกไปทำงานคอนเสิร์ตต่างจังหวัดที่ทำงานกรุงเทพครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปหน่อยนะครับลุงเรือไม่